ช่วงสปอร์ตท็อกช่วงเวลาของคนกีฬาตัวจริงมาแล้วล่ะค่ะวันนี้อาตุ่มเทพพิทักษ์จะพาเราไปพูดคุยกับใครตามอาตุ่มไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะสปอร์ตท็อกมีประทีปานขาวเดาะบอลโด่งขึ้นมาแล้วก็หมายเลข4ของไทยเฉลิมวุฒิงาพลก็ยิงเข้าไปนี่เป็นอีกประตูหนึ่งจากประทีปปานขาวนะครับในนัดที่เจ รอบรองชนะเลิศที่เจอกับอินโดนีเซียลูกแรกประทีปปานขาวยิงด้วยเท้าซ้ายเป็นประตูแรกสุทินขึ้นจากกองหลังขึ้นมายิงเองเลยนะครับทุกคนต่างไม่หวงลูกกันซึ่งลูกนี้พูดกันจริงๆแล้วประทีปก็สามารถที่จะยิงได้แต่เห็นทางด้านสุทินวิ่งขึ้นมาว่างก็เลยส่งให้สุทินยิงต่อปิยพงษ์โมงเข้าไปอีกแล้วนะครับมุมก็แทบจะไม่มีเห็นภาพนี้นี่หลายคนจำได้หลายคนอาจจะไม่รู้จักเลยนี่คือประทีปปานขาวนะครับนักเตะที่มาจากตาคลีนครสวรรค์เข้ามาเรียนปทุมคงคาเข้าไปอยู่กับทหารอากาศเล่นหายทหารอากาศจนมีโอกาสได้ไปคัดทีมชาติชุดซีเกมครั้งที่13ที่เราได้เห็นจักรพันธ์บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้นี่คือเฉลิมวุฒิสง่าพลครับเพื่อนทีมชาติที่เล่นด้วยกันในชุดซีเกมความที่เขาไม่ได้ยินอาจจะเป็นโอกาสทองก็ได้เพราะว่าทำให้ประทีปนั้นโด่งดังแตกต่างกว่าปีกทั่วๆไปปีคนอื่นนี่เวลาลงสนามสุพัชราใสพอได้บอล นี่คนดูจะตะโกนพร้อมกันครับโยน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 กองหน้ายังไม่มีปีก็ต้องโยนแต่ประทีปไม่สนคนดูจะตะโกนยังไงเขาไม่สนครับพาลูกไปเส้นหลังแล้วก็โยนในจังหวะที่เหมาะสมให้พิชัยคงศรีมั่งปิยพงษ์ผิวอ่อนมั่งหรือแม้แต่เฉลิมวุฒิสง่าพลยิงประตูทำให้ไทยได้เหรียญทองอย่างสมภาคภูมิใจหลายๆคนยังจำเขาได้ครับถ้าพูดถึงพี่ประทีปเนี่ยผมจะคิดถึงตอนเด็กๆตอนที่เราได้ดูแกเล่นตอน4เกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยครั้งนั้นที่คนดูเยอะมากแล้วก็ตัวแกเองเนี่ยแกจะเล่นทางปีกขวาเนี่ยผมจะชอบมากเลยสไตล์การเล่นแกจะเร็วแล้วก็คือตัวแกเป็นอดีตเล่นของทออด้วยอะไรด้วยก็คือผมก็มีความชอบสมัยก่อนเนี่ยประทีปปางขาวเนี่ยเขาเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับก็คือรุ่นนั้นก็มีพวกปิยพงษ์ผิวอ่อนวีรพงษ์เพ็งลีนาทีทองสุกแก้วอะไรพวกนี้พวกนี้ก็ชุดนี้เป็นชุดที่โด่งดังมากในสมัยก่อนโดยเฉพาะประทีปปางขาวนี่เขาเรียกว่าจรวดทางเรียบหรือจรวดใบครับเขาเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะฮะแล้วก็เขาการเล่นบอลของเขาสมัยก่อนมีความเร็วแล้วก็เป็นตัวที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับปิยพงษ์ผิวอ่อนด้วยเพราะเขาจะเป็นเล่นเป็นปีกแล้วก็ผ่านลูกอะไรสวยๆงามๆให้กับปิยพงษ์ตลอดนะครับเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วสูงตามสภาพของคนที่มีส่วนสูงไม่ถึงเกณฑ์อยู่แล้วนะน่าจะ160กว่านิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคนที่จะมีคุณสมบัติพวกนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีความสามารถสูงสปีดต้องดีนั่นเป็นคุณสมบัติอันแรกของประทีปและสิ่งที่เขามีคือจิตใจที่แข็งแกร่งคือไม่กลัวเจ็บเพราะฉะนั้นทำให้เขาเบียดขึ้นมาสู่ระดับทีมชาติได้ Spot Talk Spot News พามาชมการแข่งขันฟุตบอล The Legend Cup 2018ครับที่สนามฟุตบอลพัสการ Sport Center คู่นี้เป็นนัดชิงอันดับที่3ครับหลังจากแข่งขันแบบพบกันหมด4ทีมมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมนวมินทร์เสื้อสีดำครับกางเกงสีขาวเจอกับบึงทองหลางครับเสื้อสีแดงเกงสีดำเริ่มเกมมาครับนวมินทร์ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับ
จากการยิงของแดงนาคราชมุมแคบครับเหินข้ามหัวของสำราญโคชาเข้าไป1ประตูต่อ0หลังจากนั้นครับสมเกียรติมณีอินครับฉกลูกนี้แล้วก็จิ้มเข้าประตูไปครับเป็น2ประตูต่อ0บึงทองหลางครับโดนทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษครับสุเรศกีฬานินไปเตะสุรเชษชนะวิเศษบึงทองหลางได้ลูกโทษที่จุดโทษแล้วก็สังหารเข้าไปครับวีรวุฒิโตวิวัฒน์ครับขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2หลังจากนั้นนวมินทร์มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับกลายเป็นแดงนครราชครับยิงประตูที่2ของตัวเองแล้วก็พาทีมขึ้นนำห่างครับเป็น3ประตูต่อ1ก่อนที่แดงนครราชจะหม่งลูกนี้เป็นอีก1ประตูครับพลตรีต่อคุณที่พยายามสกัดแล้วครับไม่ทันครับเป็นแฮตทริกของแดงนครราชนวมินทร์ขึ้นนำเป็น4ประตูต่อ1ครึ่งเวลาหลังครับเกษมมูทุการมายิงสกอร์เพิ่มครับให้กับทีมนวมินทร์ออกนำห่างอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนเอาไลน์อัพลงมากันเยอะเลยทีเดียวครับทีมนวมินทร์เอาน้อยทีปกรณ์ลงมามีพิสิทธิ์บัวแก้วลงมาครับปรี๊ดเลยกันเลยทีเดียวคราวนี้หลังจากนั้นก็มาได้ประตูนำห่างอีกครั้งหนึ่งครับจากการยิงของสมเกียรติมณีอิน7ประตูต่อ2ครับนวมินทร์ขึ้นนำห่างนวมินทร์มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับพิสิทธิ์บัวแก้วผ่านลูกนี้มาสมเกียรติมณีอินโอ้โหไม่เข้าใจกันแต่บึงทองหลางครับก็มาได้อีก1ประตูครับจากการหลุดเข้ามาของประพันธ์พงษ์ละแต่ว่ายังโดนเซฟเอาไว้ได้ครับจากประสงค์หินขาวนี่ครับลูกนี้ประพันธ์พงษ์ละยิงผ่านประสงค์หินขาวเข้าไปครับตามมาเป็น3ประตูต่อ7ช่วงท้ายครับนวมินทร์ก็มาเน้นบุกอีกครั้งครับสมเกียรติมณีอินชิปลูกนี้มาให้พิสิทธิ์บัวแก้วแล้วก็โอ้โหยิงเหินข้ามคานไปนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าตอนท้ายพิสิทธิ์บัวแก้วก็มีโอกาสครับแล้วก็ชิปตุข้ามตัวของสำราญโคชาเข้าไปครับนวมินทร์ก็ออกนำห่างแล้วครับดูครับนวมินทร์มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวลูกยิงของทีปกรลูกนี้ก็ไปแฉลบกองหลังออกหลังอีกหมดเวลาการแข่งขันครับนวมินทร์เอาชนะบึงทองหลางไปด้วยสกอร์8ประตูต่อ3ครับครองอันดับที่3ของ The Legend Cup ปี2018ได้สำเร็จครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Monday Night แล้วนะคะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณคุณหมอเบนและคุณหมอของจับ Life Free Clinic ค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่อย่าง Life Free Cafe ให้กับพวกเรานะคะได้มาใช้สถานที่ถ่ายรายการกันค่ะที่นี่นะคะเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 13:00 นนะคะก็อยู่ในโครงการ The Manor นั่นเองค่ะสุขุมวิท39มากันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมาหนีความวุ่นวายแล้วก็พักผ่อนสบายๆที่นี่กันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรา2คนต้องขอตัวไปจิบชากาแฟกันให้เพลินๆก่อนแล้วกันนะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็ไปทำสวยข้างบนนะหลายที่